إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسولهقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความยินดีความเมตตาความปราณีจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตานะไม่มีฝนนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครั้งที่แล้วที่เราต้องเลื่อนกันนะฮะอันเนื่องจากว่ามีฝนนะแล้วก็สถานที่น้ำท่วมก็นะด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติแล้วเนี่ยฝืนไม่ได้กอดอกอดัรมีอยู่สองอย่างเนาะกอดอกอดัรมีอยู่สองอย่างหนึ่งนะฮะเราเลือกได้สองเราเลือกไม่ได้นะพี่น้องจำไว้เลยฝนตกมาใครจะห้ามได้เรามีหน้าที่แค่ป้องกันนะแค่นั้นแหละแต่เรานั้นนะฮะต้องน้อมรับเราต้องน้อมรับนะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้กำหนดที่เราเลือกได้นะครับเห็นนะครับสิ่งดีสิ่งไม่ดีอยู่ต่อหน้าวันนี้เลือกได้นะคนที่จะมาฟังเรื่องราวศาสนาเลือกที่จะมาฟังเลือกที่จะมาเป็นนะฮะคนที่อัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาดูอาให้เลือกนะฮะที่จะให้มาลาอิกะห้อมล้อมพวกเราเพราะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ศึกษาหาความรู้มาฟังบรรยายเนี่ยมาลาอิกะจะอบอุ้มนะครับกางปีกออกอบอุ้มนะฮะบุคคลเหล่านั้นอัลลอฮฺพี่น้องถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาลาอิกะห์นั้นไม่ใช่พวกเรานะที่ขอดุอาให้นะถ้าคนธรรมดาโต๊ะครูให้แน่ๆคือโต๊ะครูอ่ะบอกขอดุอานี่จังเลยนะแต่ถ้าหากว่านี่มาลาอิกะห์ขอดุอาให้ใครอัลลอฮ์ขอดุอาให้นี่สุดประเสริฐแล้วนะไม่มีอะไรที่จะเหนือนี้แล้วดังนั้นนะครับกูดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อันดับแรกให้พี่น้องนะทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะฮะได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีได้รับสิ่งที่เป็นนะครับความจำเริญณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเรื่องราววันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากไหนใครไม่มีความผิดยกมือดิทุกคนบอกฉันอาจารย์ถามได้นะฮะทุกคนมีความผิดกันหมดนะนี่แหละนะครับบางคนน่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราจะดูกันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาแค่ไหนที่จะให้เราทำผิด อาจารย์พูดแปลกนะเมตตาแค่ไหนที่ให้เราทำผิดพ่อนบีบอกว่านะฮะถ้าหากว่าบาปของฉันเนี่ยไม่อัลลอฮ์บอกว่าบาปของฉันถ้าไม่ทำผิดอัลลอฮ์จะให้บาปของฉันเนี่ยหายไปและหาบาปใหม่ที่เขาทำความผิดแล้วมาขออิสติกฟาร์จากฉันอัลลอฮ์นี่มันง่ายนะอิสลามเนี่ยสอนให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเราน่ะหลีกเลี่ยงจากความผิดไม่ได้เราหลีกเลี่ยงจากความผิดได้ไหมไม่ได้เพราะนบีบอกว่าอะไรครับกุลูบานีอาดัมคอเตาะนะฮะลูกหลานอาดัมทุกคนมีความผิดวะค่อยรุลคอเตาะอินอัตวาบุนผู้ที่ผิดที่ดีคือผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว
บางครั้งเราจึงเห็นนะครับว่าการที่บ่าวคนหนึ่งจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับความผิดบ่าวจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องด้วยจากอะไรครับความผิดของเขาแต่เมื่อเขารู้ว่าผิดเขาปรับปรุงเขาเปลี่ยนแปลงเขากลับเนื้อขับตัวและขอการอิสติกฟารจากอัลลอฮ์ขอการลุกโทษอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงได้เข้าสวรรค์เราเคยได้ยินนะคนฆ่าร้อยศพใช่ไหมฮะฆ่าไปตั้งร้อยศพแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอยากที่จะมาเป็นคนดีจากที่จะมานะฮะขอการอภัยโทษอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยทั้งที่คนนั้นไม่ได้ทำความดีอะไรเลยไม่ได้ทำความดีอะไรเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สวรรค์เขาเราเคยได้ยินมาเยอะแล้วจะให้ผมเล่าเดี๋ยวคงจะเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเอาตรงอื่นของเราที่นะฮะเราพูดคุยกันดีกว่าทีนี้นะครับคำว่าอิสติกฟารอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สั้นๆเราอ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สั้นแล้วบางคนเอายาวอีกนิดนึงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมยาวมาอีกนิดนึงบางคนยาวกว่านั้นอีกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมวะอะตูบุอิลัยและในชีตของเราเดี๋ยวเราเนี่ยในชีตของเราเราเดี๋ยวเราจะไล่เป็นข้อๆวันนี้จะบอกว่ามาบรรยายก็ในกลึ่งนะฮะแต่อยากที่จะเป็นผมชอบเป็นคนที่สอนนะคนสอนที่จะไล่ไปกันเป็นข้อๆทีละข้อกันแล้วข้างหลังเนี่ยผมเขียนดูอาหรือว่าเขียนการอิสติกฟารจากอัลลอฮ์แบบตั้งแต่ง่ายจนกระทั่งไปถึงที่เราเรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟารแม่บทของการขอลุกโทษกับอัลลอฮ์ผมไม่ใช่แค่อะไรนะฮะไม่ใช่แค่เขียนภาษาอาหรับและความหมายผมเขียนคำอ่านที่เป็นภาษาไทยให้ด้วยอยากให้เราจำเพราะเดี๋ยวดูนะฮะความประเสริฐของมันมีเยอะความประเสริฐนะฮะความประเสริฐของการที่เราขอลุกโทษจากอัลลอฮ์มันมีมากเรามาดูก่อนนะครับว่าคำว่าอิสติกฟารการกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นั้นท่านอิบนุกอยยิมบอกนะครับว่าคือการกลับเนื้อกลับตัวการขอนะฮะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษให้แก่เราเพื่อที่จะเป็นการลบล้างนะความผิดความชั่วของเราให้อาจจะให้หมดไปเลยหรือว่าอาจจะให้พร่องไปบ้างอาจจะไม่หมดตะกี้เรารู้แล้วทุกคนมีความผิดแต่ความผิดของเรานี้ใครล้างไม่ได้ล้างด้วยตัวเองฮะต้องล้างด้วยตัวเองครับต้องซักฟอกด้วยตัวเองเพราะอัลลอฮ์บอกว่านะฟัสตักฟิรูลิซุนูบิกุมพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวอิสติกฟารจงกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์อันเนื่องด้วยจากความผิดของพวกเจ้าเรารู้ว่ามีความผิดเราต้องกล่าวอิสติกฟารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำกล่าวได้ยังนะฮัจญะห์กล่าวได้ยังครับได้นะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ง่ายวันนี้คือเราผมไม่อยากสอนยากเพราะเราพอสอนแล้วบอกแล้วเอาไปทำได้เลยไม่ต้องมาตีความนะไม่ต้องมาอะไรกันมากมายเรานะเรียนไปรู้ไปและเอาไปทำเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับมันกอละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ใครก็ตามที่กล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมวะอะตูบุอิลัยใครกล่าวคำนี้นะท่านนบีบอกว่าไงครับกูฟิรละฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะอภัยโทษให้เขาวะอิงกานะกอดฟัรรอมินัซซะฮบิถึงมาดแม้นว่าเขาจะหนีจากสงครามการหนีจากสงครามเนี่ยถือว่าบาปใหญ่นะการหนีจากสงครามถือว่าเป็นบาปใหญ่แต่เรากล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยโทษให้
ดังนั้นเมื่อเราผิดไม่ว่าจะบาปเล็กบาปใหญ่ให้เรากล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์และกล่าวเยอะแค่ไหนอะนะกล่าวเยอะแค่ไหนครับกล่าว4ครั้งอ้าวรอตะกี้ใครละหมาดนะทุกคนละหมาดนะอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ถามได้ยังไงพวกเราไม่ละหมาดได้ไงเราละหมาดแต่หลังละหมาดเสร็จแล้วกล่าวว่ายังไงครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่งทำดีแหมบๆเลยทำไมจึงมีบทบัญญัติให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์น่าคิดนะทั้งที่เราทำความดีนี่ละหมาดแป๊บๆเนี่ยนมาดอิชาเพิ่งเสร็จเนี่ยแล้วทำไมทุกวักดูเลยเรากล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ชี้ให้เห็นนะครับว่าแม้ว่าเราทำความดีก็ยังพลาดไหมพลาดบางทีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ตะกี้นะรถกุญแจเอาขึ้นมาวะเนี่ยอัลลอฮ์นึกไปเรื่อยเลยนะไอ้ของที่ลืมหมดน่ะนึกในละหมาดได้หมดเลยอัลโหลแปลกเนี่ยเนื้อของแปลกเวลาไอ้ใครลืมนะร้องละหมาดน่ะนึกได้ออกลึกออกหมดนี่เห็นป่ะแม้กระทั่งละหมาดเรายังพลาดเรายังผิดเมื่อละหมาดเสร็จเรากล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ครั้งเดียวไหมกี่ครั้ง3ครั้งอัลโหลไม่ใช่น้อยนะ3ครั้งกล่าวถึง3ครั้งด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าการที่เรานั้นแม้กระทั่งทำความดีพอหลังจากทำความดีที่เป็นวาญิบด้วยนะพี่เป็นฟัรดูด้วยกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เรามาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะฮูลายูฆานุอาลากัลบีวะอินนีลาอัสตัฆฟิรุลลอฮฺฟิลยอมมิอะตะมัรรอฮ์ท่านนบีบอกนะครับว่าฉันเนี่ยทำการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่พี่น้องเดาดิเท่าไหร่นบีบอกเท่าไหร่100ครั้งเอาละสมมุติเราละหมาดครบ5เวลาเวลาละ3นะ3 5 15เอาละแค่15ครั้งเองแต่นบีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนบีนั้นกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เท่าไหร่100ครั้งอัลลอฮุอักบัรกล่าวถึงไหมเนี่ยถามว่าทำไมนบีนะครับจึงกล่าวนะการอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถึงร้อยครั้งนบีอัลลอฮ์อภัยโทษให้ไหมอภัยโทษให้หมดเลยนะที่เราเรียกว่ามะอซูมนะไร้ซึ่งความไร้ซึ่งมนทิมไร้ซึ่งความผิดเนี่ยแต่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง100ครั้งทำไมผมถึงพูดแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้ละเราล่ะไม่ใช่มะซูมอัลลอฮ์เอาผิดเราอยู่เสมอนักวิชาการจึงบอกนะครับว่านบีนั่นร้อยครั้งนั่นนักวิชาการถูกถามว่าถ้าหากว่านะมีจำนวนครั้งที่เราจะต้องทำไหมนักวิชาการจึงบอกว่าให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนบียังเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ไม่เอาผิดแต่กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง100ครั้งอัลลอฮุอักบัรกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์100ครั้งนะวันนี้กลับไปเนี่ยนะก่อนนอนนะใครมีนิสัยที่นอนดึกบ้างอ่ะน่าจะหลายคนนะแล้วใครนอนไม่หลับบ้างอ่ะพอวัยนี้แล้วผมดูแล้วนะนอนไม่หลับกันซะเยอะหลายคนนอนไม่หลับใช่ไหมพี่น้องกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เรื่อยๆไปนอนไม่หลับใช่ไหมกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถ้าใครกล่าวยาวได้นะดีเลยใครกล่าวยาวได้ยิ่งดีเลย
กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐสุดสำหรับชีวิตเราดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกล่าวอย่างมากมายนะบางรายงานบอกว่าเท่าไหร่นะ70ครั้งวันหนึ่งกับคืนน่ะ70ครั้งมีหะดีษกุรซีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ไงยับนะอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ้ยอินนะกะนะแท้จริงมาดะอูตานีวะรอจาตานีกอฟัรตุลักมาอาลามากานาฟิกนะโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ้ยแท้จริงเจ้าน่ะไม่วอนขอไม่หวังต่อข้าเว้นแต่ข้านั้นจะอภัยโทษต่อบาปต่างๆให้กับเจ้านะฮะและอัลลอฮ์บอกว่าไงครับคําใครคําว่าวะลาอูบาลีฉันไม่สนใจนะว่าเขานั้นจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนฉันอยากอภัยให้อย่าโทษให้แก่เขาอัลลอฮ์พี่น้องกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์รอการอภัยโทษจากเราแค่เราขอการอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นเองอาจารย์ฉันมีความผิดเยอะแยะมากมายฉันทำนู่นนั่นนั่นนะสิ่งผิดเยอะแยะมากมายพี่น้องครับไอ้ความผิดนั่นเป็นเรื่องปกติที่นบีบอกแล้วมนุษย์ต้องมีความผิดแต่สิ่งที่เราน่าจะทำนั่นก็คือการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์การขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เรานั้นนะจำเป็นที่จะต้องทำนะครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเรานะครับเดี๋ยวพี่น้องต้องเอาไปนะกระดาษที่ผมนะให้ไปเนี่ยพี่น้องเอาไปท่องให้จำเลยนะใครยังไม่ได้ไซอินุอิสติกฟาร์เนี่ยถือว่าขาดทุนถือว่าขาดทุนครับขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนนะเพราะคนน่ะนะคนเนี่ยผมบอกไว้เลยมีอยู่3อย่างคนเป็นความเป็นคนน่ะต้องมีอยู่3อย่าง1นะฮะมีอะไรครับต้องตั้งใจรู้ว่ามีแผนในการทำตัวเองที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้1ตัวเองต้องมีแผนถามว่าเราจะทำพรุ่งนี้จะไปไหนเราต้องมีแผนไหมมีต้องไปตรงนั้นก่อนตรงนู้นก่อนตรงนี้ก่อนเรามีแผนประการที่สองเมื่อเรามีแผนแล้วเราต้องลงมือทำเรามีแผนแล้วเรามีนะโครงการว่าเราจะไปไหนจะไปสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมต้องลงมือทำไหมต้องลงมือทำและประการที่สามให้มอบหมายสิ่งที่เรานั้นทำเนี่ยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่3อย่างที่มนุษย์สมควรที่จะมีดังนั้นวันนี้เราเคยวางแผนให้กับตัวเราเองอย่างบางคนไม่วางแผนกับตัวเองนะวางแต่ในเรื่องดุนยาแต่ไม่วางในอาคิเราะห์เลยและเรานั้นนะบางครั้งเราไปรอคนนั้นคนนู้นคนนี้นะที่จะมาขออภัยโทษให้กับเราให้ลูกที่ดีขออภัยโทษให้กับเราแต่ถามว่าทำไมเราไม่ขอด้วยกับตัวของเราเองมันจะดีกว่าไหมถ้าเราขอด้วยตัวของเราเองแน่นอนครับถ้าเราขอด้วยตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเราทำด้วยตัวเองเนี่ยมันมั่นใจดังนั้นอิสลามจึงไม่ได้บังคับว่าเรื่องศาสนาเอาไว้ที่ครูบาอาจารย์มันจำเป็นต่อมุสลิมทุกคนที่จะต้องทำและปฏิบัติดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะที่เรากล่าวเดี๋ยวค่อยเอาความหมายนะครับไซรุอิสติกฟาร์ที่เราจะกล่าวนะอัลลอฮ์อะไรที่เราต้องกล่าวอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซอนะตุอะบูลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮู
ลายักฟิรุซูนูบะอิลลาอันตะผมดูแล้วหลายคนตรงนี้อ่านได้นะฮะยีบดุลลอฮ์อ่านได้ไหมนะฮะยีบดุลลอฮ์อ่านได้เนาะอัลฮัมดุลิลลาห์นะหลายคนนะกล่าวได้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่เขากล่าวนะในตอนกลางวันกล่าวดูอาตอนนี้ในตอนกลางวันแล้วเขามั่นใจนะครับด้วยกับกล่าวด้วยกับความศรัทธาอย่างมั่นคงตามที่เราได้กล่าวไว้นะได้กล่าวในดูอาต้นนี้นะฮะมาตามีเยามิฮีกอบละอายุมซีและนะเขาเสียชีวิตก่อนที่ตอนเย็นจะมาถึงนบีบอกไงครับฟะฮัวมินอะห์ลิลญันนะคนคนนั้นจะเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮุอักบัรดังนั้นพี่น้องถึงบอกผมถึงบอกนะครับว่าพี่น้องกลับไปท่องจำนะท่องให้ได้เพราะทุกคนถามว่าใครไม่อยากเป็นชาวสวรรค์มั้งอัลลอฮ์ไม่มีนะทุกคนอยากเป็นชาวสวรรค์กันหมดท่องต้นดุอาตัวนี้ไม่ยากไม่ได้ท่องดุอาไม่ได้ท่องกุรอานทั้งเล่มท่องดุอาต้นนี้นะนบีบอกว่ากล่าวในยามเช้านะฮะถ้าเราตายก่อนถึงเย็นเนี่ยเราจะเป็นชาวสวรรค์และใครก็ตามที่กล่าวในยามเย็นยามกลางคืนแล้วเขามีความมั่นใจกับสิ่งที่เขาได้กล่าวไว้นะและเขาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงในยามเช้าเนี่ยกล่าวยามเย็นนะฮะก่อนถึงยามเช้าเนี่ยแต่ว่าเขาเสียชีวิตก่อนเนี่ยท่านนบีบอกว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์แสดงว่าดูอาต้นนี้วันหนึ่งกล่าวกี่ครั้งกล่าวกี่ครั้งครับข้างหลังคีนะสองครั้งนะครับนะสองครั้งวันหนึ่งเช้ากับอะไรเช้ากับเย็นดังนั้นคนที่ไม่ประมาทเขาจะกล่าววันหนึ่งอย่างน้อยสองครั้งไม่ประมาทเพราะว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์ถามว่านะฮะทำไมเราต้องอิสติกฟารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราจึงขอนะลุกขอโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราจึงกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะพี่น้องไล่เลยนะครับข้อหนึ่งนะครับเป็นเครื่องหมายของคนที่ยำเกรงที่เราเรียกว่าตักวาเพราะท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะค็อยรอซซาดิตตักวาพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงเสบียงนี่คือจะเสบียงไปเนี่ยไปอาคิเราะห์นะคนที่จะเตรียมเสบียงคนจะออกเดินทางเนี่ยเขาต้องมีเสบียงเขาจะมีเสบียงไปสู่อาคิเราะห์อะไรล่ะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาอินนะค่อยรอซาดิตักวาเสบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือความตักวาความยำเกรงและวันนี้เราเตรียมอะไรนะเราเตรียมอะไรก่อนที่เราจะไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเตรียมตักวาไหมดังนั้นคนที่ขออิสติกฟารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆครั้งเนี่ยนะเป็นคนที่มีความยำเกรงบ่งชี้ถึงว่าคนคนนั้นมีความยำเกรงดังนั้นเรากำลังเตรียมที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเห็นโรคเยอะนะโควิดก็แล้วนะโรคไข้หวัดก็มาสารพัดโรคถามว่าอัลลอฮ์ให้มาทำไมอัลลอฮ์ให้มาเตือนพวกเราว่าวันหนึ่งจะไปแล้วนะมันจะกลับไปแล้วนะหลายคนพวกเราเพื่อนเรานมาให้กันรออัลลอฮ์อักบัรรุ่นนะกี้เนี่ยหลายคนแล้วนะแค่บางครั้งเนี่ยบางทีรุ่นน้องกว่าเราอีกรุ่นอายุน้อยกว่าเราอีกอัลลอฮ์เก็บไปแล้วอัลลอฮ์เตือนดังนั้นเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปอะไรคือเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงนี่คือสิ่งที่นะประการแรกที่เราคุยกันเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเรานะครับว่า
วัลมุสตักฟิรีนบิลอัซฮารคุณลักษณะหนึ่งของคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือบรรดาผู้ที่นะครับขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามอะไรครับในยามรุ่งสางในยามก่อนซุบฮีที่เราเรียกว่าเวลาซะฮูรเวลาอะไรนะเวลาซะฮูรแสดงว่าคนจะตื่นในช่วงเวลาซะฮูรเนี่ยตื่นทำอะไรตื่นนมาตะฮัจญุดนะแสดงว่าคนคนนั้นทำนมาตะฮัจญุดดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสรรเสริญบุคคลแบบนี้นะฮะวัลมุสตักฟิรีนบิลอัซฮารและพี่น้องครับในช่วงซะฮูรช่วงก่อนนมาซุบฮีเนี่ยเขาเรียกว่าซุลุสุลไลน์เป็นนะฮะครึ่งสุดท้ายของกลางคืนหัวค่ำนะตอนช่วงกลางและตอนช่วงท้ายนะฮะและตอนช่วงท้ายดังนั้นช่วงที่3ของกลางคืนคือช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมานะและก็ถามอะไรก้าวว่ามีบ่าวคนไหนบ้างมีบ่าวคนไหนบ้างที่ขอดูอากับฉันจะได้ตอบรับคำร้องขอดูอาของเขานี่หนึ่งแล้วนะสองนะมีบ่าวคนไหนที่ขอความช่วยเหลือฉันในช่วงก่อนซูโบเนี่ยขอความช่วยเหลือจากฉันจะได้ให้ความช่วยเหลือจากเขาสองแล้วสามนะมีบ่าวคนไหนขอลุกโทษขออิสติกฟาร์ขอด้วยการกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยขอลูกขอโทษจากฉันจะได้อภัยโทษให้แก่เขาอัลลอฮ์นี่คือบุคคลที่เสาะแสวงหาช่วงเวลาที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นสมควรที่จะทำนะครับนะข้อที่2นะข้อที่2การอิสติกฟาร์นั้นเนี่ยเป็นการปกป้องการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเรากลัวไหมการลงโทษของอัลลอฮ์ไหมกลัวสมัยนี้ยังดีนะเรายังดีนะที่เป็นลูกหลานประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าประชาชาติอื่นนะเรียบร้อยไปแล้วถ้าทำผิดอะไรละเมิดอะไรนะอัลลอฮ์พิกอัลลอฮ์ให้นะทันทีทันใดเลยเราจึงต้องรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากๆเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอากับอัลลอฮ์คนอื่นนะขออย่างอื่นหมดแต่ท่านนบีว่าขอดุอาด้วยกับความห่วงประชาชาติของฉันนะของชาประชาชาติของท่านนบีนะนบีขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอพระองค์จงประวิงเวลาให้กับบ่าวของฉันเพื่อการกลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์พี่น้องนบีรักเรามากแค่ไหนเราดูสมัยนบีนูห์ทำอะไรฆ่าละเมิดน้ำท่วมนะนบีซอลาห์นะไฟนะและเยอะแยะมากมายนะหลายอย่างเลยนี่คือสิ่งบรรดาอัมบิยะนบีก่อนๆแต่นบีของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะรับการตอบรับจากคำขอร้องขอของท่านนบีนะฮะดังนั้นแต่บางครั้งบางทีก็โดนเหมือนกันนะบางคนโดนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าไม่โดนนะไม่โดนกันอย่างรุนแรงแต่ก็โดนนะเราก็ร้องแต่ละคนก็โดนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนอาจจะเป็นโรคบางคนด้านสุขภาพบางคนโอ้หลายๆเรื่องแต่ละคนถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แต่ถ้าหากว่าใครหรือว่าบ้านไหนหรือว่าหมู่บ้านไหนหรือบ้านบ้านหนึ่งนั้นน่ะที่มีคนขออิสติกฟารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เนี่ยนะบ้านนั้นจะไม่ถูกอาซาบจะไม่ถูกลงโทษมุกิมนั้นจะไม่ถูกลงโทษถ้าหากว่ามีบ่าวที่ขออิสติกฟารต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอัมฟาลอัลลอฮ์บอกว่าไงครับว่ามาการอัลลอฮุลิยุอัซซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมและอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาในขณะที่มีเจ้าหมายความว่ามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ว่ามากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรูนและอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขานะฮะในขณะที่เขานะฮะในขณะที่ยังมีคนที่ขออิสติกฟารกับอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษนี่พี่น้องครับจำไว้นะอิสติกฟารกับอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ง่ายสุดเลยนะใครที่ทำได้อ่านได้อย่างน้อยสุดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องต้องทำได้เพราะเราจะได้ไม่โดนลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะดังนั้นพี่น้องครับอยากให้พวกเราเนี่ยได้คุณงามความดีด้วยกับการนะครับขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเคยเห็นนะฮะพวกมุชริกีนชาวมักกะฮ์ที่ปฏิเสธการเชิญชวนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะต่างเยาะเย้ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหนอ่ะเฮ้ไม่เห็นโดนลงโทษเลยฉันไปได้เสียนะไม่เห็นโดนลงโทษเลยอัลลอฮ์จึงลงอายะห์นี้มาไงเพราะยังมีคนดีอยู่อัลลอฮ์จึงไม่ลงโทษเพราะยังมีคนที่ขออิสติกฟารอยู่เจ้าจึงไม่โดนลงโทษไงดังนั้นพี่น้องครับเรายังไม่อยากที่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์เราต้องขออิสติกฟารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สามนะฮะคนที่อิสติกฟารต่ออัลลอฮ์อยู่เป็นประจำนะมันจะเป็นเหตุที่บรรเทาความยากความลำบากที่เกิดขึ้นนะฮะถึงอาจจะนะไม่เต็มที่เลยแต่อาจจะได้เบาบางหน่อยนะฮะเพราะคนที่อิสติกฟารขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขานั้นเป็นคนที่ไม่ยากไม่ลำบากนะฮะและมีหนำซ้ำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มอะไรครับบางคนน่ะนะฮะอยากอะไรฮะอยากได้ริสกีเยอะอยากได้งานทำแต่พี่น้องบางคนลืมอัลลอฮ์เนี่ยน่าเป็นห่วงบางคนลืมอัลลอฮ์ทำงานจนลืมอัลลอฮ์นะฮะทำธุรกิจจนลืมอัลลอฮ์ขายของจนลืมอัลลอฮ์ดังนั้นคนที่จะให้ปัจจัยยังชีพหรือว่าจะให้ริสกีเพิ่มพูนต้องนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องขอลุกโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์ฮูดอายะห์ที่3นะครับบอกว่าว่าอันิสตักฟิรูรับบะกุมซุมมาตูบูอิเลยและจงอิสติกฟารขอลูกโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อพระผู้อภิบาลของเจ้านะและจงกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์ยูมัตติอกุมมาตาอันฮะซานันอิลาอาจาลิมมุซัมมาวะยุติกุลลซีฟัดลินฟัดละดังนั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงบอกนะครับว่าพระองค์จะประทานความสุขให้อัลลอฮ์พี่น้องอย่างมีความสุขบางคนจะมีทรัพย์สินมีเงินทองมีอะไรจะอะไรเยอะแยะมากมายสุขมีบ้านหลังใหญ่หลังโตนะบางคนรู้ว่าบางคนคิดอยู่อย่างเดียวถ้ามีตังค์แล้วมีความสุขลองท่านเดินลองไปถามดิท่านมีตังค์แล้วมีความสุขไหมบางทีต้องอะไรนะบางทีอัลลอฮ์ออดออดแอดแอดเจ็บๆตรงนั้นตรงเจ็บไม่มีความสุขหรอกนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นดังนั้นเราจำเป็นจะต้องอะไรครับจะต้องหาให้เรามีความสุขด้วยการกล่าวอิสติกฟารกับอัลลอฮ์
คนที่กล่าวอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ก็คือคนที่เอาหัวใจไว้ที่ใครครับเราวันนี้ไม่เอาหัวใจที่อัลลอฮ์นะยังวางไว้ที่งานวางไว้ที่เงินนะว่ามุ่งหมายของฉันเนี่ยจะต้องได้งานจะต้องได้เงินหัวใจไม่มีความสุขไม่เอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเก็บหัวใจของเราไว้เราไม่เอาไปวางไว้ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าใครที่ขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาชีวิตเขามีความสุขและไม่แค่นั้นครับและพระองค์จะประทานความประเสริฐหรือว่าประทานปัจจัยยังชีพให้แก่บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ให้มีความสุขอย่างเดียวบางคนพี่น้องชีวิตเขามีเงินลูกมีลูกมีครอบครัวยังแต่บางครั้งมีที่มีเนี่ยไม่มีความสุขที่มีไม่มีความจำเริญไม่มีบารอกะห์ที่เราเรียกว่าไม่มีบารอกะห์มีลูกแต่เป็นลูกที่อะไรนะเป็นลูกที่มาทดสอบเรานะเป็นลูกล้างลูกผ่านลูกติดยามีบ้านนะมีก็อัลฮัมดุลิลละห์หลงอยู่กับอะไรครับเงินทองดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีไม่มีบารอกัตแต่ถ้าหากว่าเราอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำพี่น้องครับบรรดาอัมบิยาบรรดานาบีต่างๆเนี่ยขอดุอาขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นเนืองนิดใครที่ยังไม่มีลูกย่าๆมีลูกยังอ่ะมีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะยังมีลูกเพิ่มมั้ยนะยังมีลูกเพิ่มมั้ยใครที่อยากมีลูกใครที่เป็นหมันหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะอัลลอฮ์สอนว่าให้อิสติกฟาร์เยอะๆอิสติกฟาร์เยอะๆนะให้อิสติกฟาร์เยอะๆผมไม่ได้บอกนะอัลลอฮ์บอกจริงอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีนูห์นะเมื่อหลังจากน้ำแห้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะท่านนบีนูห์ก็ได้สั่งใช้ประชาชาติของท่านนะอัลลอฮ์ตรัสด้วยกับคำพูดของนบีนูห์ว่าว่ากุลตุสตักฟารูรับบะกุมอินนาหูแกนะกอบฟารูและฉันคือนบีนูห์กล่าวแก่พวกเขาว่าให้อิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์สิให้เยอะๆสิเพราะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษให้กับพวกเจ้ายุรซิลิสซามาอะลัยกุมมิดรอรอและอัลลอฮ์จะทรงอะไรครับประทานฝนประทานความเมตตาจากฟากฟ้ามาให้กับท่านนะวะยุมดิดกุมบิอัมวานและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานทรัพย์สินให้แก่คนที่ขออิสติกฟาร์อัมวานอัมวานที่บ้านเราเรียกสตังค์แหละนี่อัลลอฮ์กล่าวตรงๆเลยนะไม่ได้อ้อมค้อมนะใครที่อิสติกฟาร์อัลลอฮ์จะให้สตังค์อัมวานคือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราคิดว่าต้องทำงานถึงจะได้เงินอย่าคิดแค่นั้นการทำงานคือหน้าอะไรนะฮะเหตุที่จะได้อะไรครับได้ทรัพย์สินเท่านั้นเองแค่เป็นเหตุแค่เป็นเหตุหัวหน้าเราไม่ได้ร่ำรวยครับแต่ผู้ที่ร่ำรวยกว่าหัวหน้าเรานะใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ให้ริสกีเราใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลกอนีพระองค์ผู้ทรงร่ำรวยดังนั้นเราลืมอัลลอฮ์ไม่ได้งานน่ะทำนั่นแหละเป็นสาเหตุที่จะได้ริสกีดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครที่อิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอะไรครับจะให้เขามีทรัพย์สินเงินทองวะยุมดิดกุมบิอัมวาลวะบานีนเนี่ยวะบานีนและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ลูกหลานแก่เขาคนที่อิสติกฟาร์มีคนมาถามผมอาจารย์ฉันเนี่ยแต่งงานมา5ปีแล้ว
บางคนบอกมีแต่งงาน10ปีแล้วฉันไม่ได้อะไรนะฉันไม่ได้ยังไม่ได้ลูกเลยพี่น้องครับลูกนี่สำคัญถ้าวันหลังมาเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้นะเรื่องครอบครัวผมชอบคุยมากนะชอบคุยนะพ่อพี่น้องครับคนทุกคนอยู่กับครอบครัวหมดอ่ะนะคนจะมีความสุขก็อยู่ได้อยู่กับครอบครัวนี่แหละใช่ไหมดังนั้นเขาเรียกว่าลูกนั้นเป็นอะไรครับยาสมานใจระหว่างพ่อกับแม่บางทีมันก็มีอะไรนะคุนๆกันบ้างนะมีไหมมันก็มีคุนๆกันบ้างนะแต่อ๋อเห็นลูกนะใจก็เย็นลงเห็นลูกก็นะใจก็อันนั้นสงบลงเพราะอะไรครับเพราะเรามีลูกแต่บางคนไม่มีลูกโอ้โหแต่งงานลำบากเหมือนกันนะแต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยรู้สึกว่าแย่ผมก็บอกว่าอ้าวบังนะฮะนอกเหนือจากความพยายามของบันไปหาหมอตรงนั้นไปหาหมอตรงนี้โรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้บังอย่าลืมอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ว่าวะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบานีนอัลลอฮ์จะประทานลูกหลานให้กับท่านด้วยคนที่อิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะจอัลละกุมจันนาติวะยะจอัลละกุมอันฮาราและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เลือกสวนไร่นาและก็แม่น้ำลำธารแก่พวกท่านนี่คือคนที่ขออิสติกฟาร์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการที่เราไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะไม่ลืมเราในยามทุกข์ยากเราในยามสุขสบายเนี่ยไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ลืมเราในยามทุกข์ยากเราพอดีตัวเวลาจะนึกถึงอัลลอฮ์นะเวลาอะไรไหนเวลาเย่นะเวลาป่วยเวลาโดนทดสอบนึกถึงอัลลอฮ์แต่พอสะดวกสบายดีอัลลอฮ์นมาดก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอานะไม่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะมาร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามลำบากอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราไหมมาชาอัลลอฮ์น่ารอหนูลูกใครเนี่ยนะอยากดูใกล้ๆนะเอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแหละธรรมชาติของเด็กไม่ได้ฮะเด็กเป็นอย่างนี้แหละคือเด็กผมเนี่ยยังบอกอยากบอกเด็กแบบนี้ปล่อยนะเวลาลูกหลานเดินมารอบๆเราในนมาดไม่เป็นไรอย่าตะเพิดเขาอย่าไล่เขาให้สภาพของเขาอยู่ในแวดวงแบบนี้นะอยู่ในแวดวงศาสนานี่แหละนะมันพูดคุยมันซนบ้างมันอะไรกันบ้างนั่นแหละเด็กนะจะได้ฉลาดนะเด็กจะได้มีความรู้ให้อยู่ในบรรยากาศที่มีอิสลามและลูกหลานของเราจะเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์และประการที่4คนที่อิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะจะเป็นตัวกระตุ้นให้ลดนะให้ตัวเองน่ะลดจากความอะไรครับความบิดความแบบพ่อฉันกำลังอะไรฉันกำลังขอดุอากับอัลลอฮ์ฉันขอกำลังขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะมันจึงนึกได้ไงเอ้ยฉันจะทำผิดไม่ได้แล้วสิอย่างนี้นี่แหละเพราะอะไรครับคนที่ขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำเนี่ยจะทำให้เรานั้นได้รับนะเป็นแรงกระตุ้นให้เราออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีออกห่างจากสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ในความชั่วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวนะครับไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่135อัลลอฮ์บอกว่าวัลลซีนอิซาฟะอะลูฟาฮิชะตันเอาซอละมูอัมฟุซะฮุมซะกะรุลลอฮ์คนที่ทำชั่วนะหรืออาธรรมต่อตัวของเขาเองดื้อๆคนดื้อเนี่ยซะกะรุลลอฮ์เขานึกถึงอัลลอฮ์พอนึกถึงอัลลอฮ์รู้เลยเองว่าทำชั่วอยู่เนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์วัสตักฟารูลิซุนูบิฮิมและเขาขออภัยโทษกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์ขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวะมัยยักฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครให้อภัยโทษแก่เขาได้ยกเว้น
ยกเว้นใครนะยกเว้นอัลลอฮ์แต่มีอยู่เงื่อนไขนะนะรู้ว่าทำผิดแต่ว่าอย่าดื้อภาษาไทยเราอย่าดื้อนะอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะลัมยุซิรรูอะลามาฟะอลูฮูวะฮุมยะอะลามูนแต่เขาจะต้องไม่เป็นคนที่อะไรครับดื้อดึงและฝืนทำอยู่ตลอดไปถามว่าผิดไหมผิดซื้อหวยผิดไหมผิดก็อยากถูกอ่ะ อยากได้อัลลอฮ์นะพี่น้องนะหวยระวังนะหวยระวังนะครับนะเอาละนะฮะทางการเขาจะอนุมัติด้วยเขาจะเป็นเรื่องเสรีใช้ได้อะไรได้แต่อิสลามไม่ได้อนุญาตนะแล้วมันเป็นผลนะครับพี่น้องมันเป็นผลของการมาถึงเนี่ยอิสติกฟาร์ของเราด้วยนบีบอกว่านะคนคนหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับดุอาเขาได้ยังไงในขณะที่มัลบาซูฮารอมไอสิ่งที่เขาสวมใส่ฮารอมอัลลอฮ์ไม่ได้อนุมัติและสิ่งที่เขากินนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฮารอมนะไม่ใช่สิ่งที่ฮาลาลเป็นสิ่งที่ฮารอมของกินของใช้เป็นสิ่งที่ฮารอมหมดเลยและวะอันนายุสตาญาบูละและอัลลอฮ์จะรับดุอาได้ยังไงนั่นเราอย่าหวังนะอัลลอฮ์ขอถูกว่านี้อะไรจะซื้อตับซีให้สู้เราดิหน่อยอัลลอฮ์ซื้อตับซีอัลลอฮ์บนบานไว้อีกนะถ้าฉันถูกว่านี้นะจะซื้อเต็นท์มากางตรงหน้านี่เลยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้นะไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่เราอะไรครับอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของเรานะและนบีบอกว่ากุลุละมินนบัตต์มินฮารอมวันนารูอูลาบิทุกก้อนเลือดก้อนเนื้อที่เราได้มาจากสิ่งที่ฮารอมเนี่ยนะขายใบไม่รู้ตั้งโลตั้งเมื่อก่อนนะโล5650ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะนะตอนนี้เหลือ200 250แล้วกิโลนึงเมื่อก่อน650นะตอนแรกนะต้องปทุมด้วยนะนะสายอะไรนะเขาเรียกว่าใบปทุมด้วยอัลลอฮ์มัยารู้จักนะนะถ้าใบแบบเนี้ยอัลลอฮ์ตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่ถ้าเราเจริญเติบโตมาด้วยเงินที่ฮารอมเงินลักขโมยเงินถูกหวยเงินขายของพวกนี้อัลลอฮ์นบีบอกไฟนรกที่จะเหมาะสมกับก้อนเลือดก้อนเนื้อก้อนนั้นเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคนในครอบครัวกินกันจะเจริญเติบโตมาเป็นเนื้อเป็นหนังนบีบอกว่าอะไรครับไฟนรกที่จะกินก้อนเลือดก้อนเนื้อที่เจริญเติบโตมาด้วยสิ่งที่ฮารอมระวังนะระวังนะอ่ะประการต่อมานะฮะประการที่5นะประการที่5การอิสติกฟาร์เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้ถ้าเราไม่ขออิสติกฟาร์อัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้เป็นเงื่อนไขนะดังนั้นคนที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเราเราต้องขออิสติกฟาร์ขออัสตัฆฟิรุลลอฮ์กับพระองค์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าขอสาบานนะครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในพระอนาหัตของพระองค์ลาอุลัมตุซนิบูลาซะฮะบัลลอฮุบิกุมหากพวกเจ้าไม่มีการพลาดพลั้งไม่มีการทำผิดไม่มีใครทำผิดเลยแน่แท้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นหมดไปสูญสิ้นไปไอ้พวกเนี้ยหมดไปไม่มีแล้วไอ้คนที่ไม่มีความผิดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้นะทำลายไปให้หายไปนะวะญาอะบิกอมิน
ยุดนีบูเนี่ยและอัลลอฮ์จะหากลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งที่เขามีความผิดถ้าเราไม่มีความผิดอะไรเลยอัลลอฮ์จะนะจะให้คนกลุ่มนี้หายมาลายหายไปและจะให้มามีคนกลุ่มชนที่มีการกระทำคนคนนั้นกลุ่มชนกลุ่มชนนั้นกระทำความผิดและทำไงกะฟายัสตักฟิรุลลอฮ์ตะอาลาแล้วกลุ่มชนเหล่านี้เมื่อเขาทำความผิดแล้วเขามาขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฟายักฟิรุลละฮุมและอัลลอฮ์ก็จะขอให้อภัยโทษกับเขาดังนั้นนะฮะการอภัยโทษนะฮะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารออยู่แล้วรออยู่แล้วรอที่เรานั้นจะขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดูนบีอาดัมนบีอาดัมเราก็รู้ประวัติศาสตร์ฮะนะเรารู้ประวัติศาสตร์ท่านนบีอาดัมขอดุอาขออิสติกฟารกับอัลลอฮ์นะเมื่อเวลาทำผิดเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนั้นออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอาดัมก็ต้องขออภัยโทษขออะไรครับขอการลุกโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอาดัมขอไงกอลารับบานาวะลัมนาอัมฟูซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาลาตัรฮัมนาลานากูนันนามินัลคอซิรีนอัลลอฮ์หลายคนอ่านได้นะดีมากเลยเนี่ยดูอาตอนเนี้ยนบีอาดัมขอนะนบีอาดัมขอว่าเราทั้งสองกับนางฮาวาเนี่ยนะโอ้อัลลอฮ์ข้าขอพระองค์นะข้าพระองค์ได้อาธรรมกับตัวของข้าพระองค์แล้วนะและถ้าพระองค์ไม่อภัยโทษให้กับข้าพระองค์และไม่ได้เอ็นดูเมตตาข้าพระองค์แน่นอนข้าพระองค์ก็จะกลายเป็นคนที่ขาดทุนเสียแล้วนี่ดูอาของท่านนบีอาดัมขอนะครับหรือนะดูอาของท่านนบีอิบรอฮีมนะที่ท่านขอรับบานะรับบานักฟิรลีวะลีวาลีดายาวะลิลมุอ์มินีนยอมยากูมุลฮิซาบนี่ดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมนบีมูซาก็เหมือนกันนะฮะที่ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีดาวูดนะฮะก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียูนุสอยู่ในท้องปลาขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นนะสิ่งที่เรานั้นต้องขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอดุอาการขออิสติกฟารการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เป็นสุนนะของบรรดานบีก่อนหน้าเราด้วยเป็นสุนนะของบรรดานบีก่อนหน้าเรานี่คือสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่สุนนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราอย่างเดียวการขออิสติกฟารและประการต่อมานะครับประการที่6การขออิสติกฟารเป็นการยกระดับยกสถานะให้กับเราในสวนสวรรค์นะอัลลอฮ์เราเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะดีใจเนาะนะได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะดีใจเจ้านายให้ได้ตำแหน่งเลื่อนขึ้นได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์ดีใจแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลื่อนขั้นให้เราล่ะเลื่อนขั้นในสวนสวรรค์ให้แกเราล่ะถามว่าเราจะดีใจแค่ไหนฮะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าอินนัลลอฮะลายัรฟะอุดดะเราะญะฮ์ลิลอับดิศอลิฮฟิลญันนะห์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกขั้นระดับให้กับบ่าวคนที่ซอลิห์ในสวนสวรรค์ฟะยะกูลแล้วก็มีคนก็กล่าวยารับนะอันนาลีฮาดานะคนที่ได้ถูกยกระดับคนนั้นว่าอันเนี้ยของฉันนะที่ฉันได้เลื่อนขั้นเนี่ยนะที่ฉันได้เลื่อนขั้นเนี่ยคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ที่เป็นคนดีว่าเนี่ยเป็นของฉันนะที่ฉันได้เลื่อนนะขั้นในสวนสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าใช่ทำไมล่ะถึงได้เลื่อนขั้นในสวนสวรรค์บิสติกฟารีวาลาดิกาลักนะท่านนบีบอกว่านะครับด้วยกับการขออิสติกฟารของลูกของท่านให้กับท่านอัลลอฮ์เนี่ยถึงบอกนะเราต้องมีลูกเยอะๆลูกคนเดียวก็ขอดุอาอิสติกฟารได้อยู่คนเดียวนะ
ถ้าลูกหลายๆคนขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ให้เราได้เยอะนะนี่ขนาดลูกขออิสติกฟาร์ให้กับเราเรายังได้เลื่อนขั้นเลยและถ้าหากว่าเราขอด้วยกับตัวเราเองล่ะมันยิ่งไม่ดีกว่านี้หรือใช่ไหมครับพี่น้องนี่นบีบอกว่าแม้กระทั่งลูกที่ซอแล้วเนี่ยลูกที่ดีเนี่ยขออะไรครับขอการลูกขอโทษให้กับเราเนี่ยเราได้เลื่อนขั้นและถ้าเราขอด้วยแต่ขอตัวของเราเองล่ะมันจะไม่ดีกว่านี้หรือครับดังนั้นพี่น้องอย่ารอลูกให้ขอดูอาให้กับเราอย่ารอลูกให้ขออิสติกฟาร์ขอการอภัยโทษให้กับเราทำซะแต่ตอนนี้นะข้อที่7นะครับนะการขออิสติกฟาร์เป็นการล้างบาปลบล้างบาปให้กับเราบางคนนะฮะถามว่าอิสลามมีล้างบาปป่ะเนี่ยอิสลามมีล้างบาปนะเนี่ยคือการล้างบาปของอิสลามและพี่น้องไม่ต้องไปรอโต๊ะครูคนนั้นไม่ต้องไปทำบุญตรงนี้ไปเชิญคนนู้นมาละไปอัลเลาะห์ลากลำบากนะยากลำบากนะให้เขามาอ่านไม่รู้อ่านต้นไหนเนี่ยนะเราผิดคนละเรื่องเลยเราผิดเรื่องนี้ไปอ่านอีกต้นนึงนะขอเราผิดตรงไหนขออภัยโทษในเรื่องเรื่องนั้นและพี่น้องบอกว่าเราเนี่ยฉันผิดเรื่องเนี่ยพี่น้องกล้าเล่าให้คนมาอ่านดอให้ฟังอ่ะนะบอกฉันผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงนี้บอกเขาหมดเลยพี่น้องกล้าไม่กล้าดังนั้นเรารู้ด้วยตัวเองว่าเราผิดเรื่องอะไรเราขอในเรื่องนั้นแหละขอด้วยตัวเองนั่นแหละนะเพราะอัลลอฮ์บอกว่ากอลรับบุกุมูดูอูนีอัสตาจิบละกุมให้ขอฉันโดยตรงแล้วไม่ต้องผ่านใครและฉันจะตอบรับการขอของท่านไม่ต้องร้องพี่น้องรออัลลอฮ์ตัวครูเขาจะเขานะพี่น้องมโนไปเองนะมโนไปเองจึงทำให้สังคมหลายๆสังคมนั้นนะเกิดอะไรครับเกิดนะเกิดต้องพึ่งชาวบ้านไม่ทำด้วยตัวเองนะไม่ทำด้วยตัวเองเพราะตามหลักการที่อิสลามสอนสั่งนะทุกการงานทุกอามัลทุกความดีให้มนุษย์ผู้คนทุกคนนะต่างเสาะแสวงหาเพราะอัลเลาะห์บอกว่าวะลัยซะลิลอินซานอิลลามาซามนุษย์จะไม่ได้อะไรนอกเสียจากในสิ่งที่เขาขวนขวายไว้แล้วจะไปพึ่งคนอื่นทำไมอ่ะนะไปพึ่งคนอื่นไหนคนนั้นทำให้คนนี้ทำให้รอทำไมรอคนอื่นล่ะเราทำด้วยตัวของเราเองดังนั้นล้างแบบได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะมัยยะมัลซูอันเอายัซลิมุนัฟซะฮูซุมมายัฆฟิรยัฆฟิรุลลาห์ยัจิดุลลอฮุกอฟูรอรเราะฮีมาอัลลอฮ์บอกนะครับว่าผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัตินะในสิ่งที่เป็นความผิดหรือได้สร้างความอาธรรมนะไม่ดีกับตัวเองเนี่ยซุมมายัสตัฆฟิรุลลาห์หลังจากนั้นเขาขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เขากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเขาจะพบว่าอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงอภัยโทษให้กับเขาอย่างมากมายและพระองค์นั้นผู้ทรงเมตตาให้กับเขาอย่างมากมายอัลลอฮ์บางทีนะเราเนี่ยนะมีไหมนะพี่ของเราน้องของเราเพื่อนของเราเนี่ยนะ3วัน5วันแล้วยังไม่ให้อภัยเราเนี่ยใช่มั้ยไม่ให้อภัยเราอัลเลาะห์บางทีเราก็โทรไปง้อโทรไปอ้อนโทรไปอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ให้ฉันไม่ให้อภัยเองเด็ดขาดนี่มีอย่างงี้นะไม่ให้อภัยแกเด็ดขาดแต่ดูคุณลักษณะอัลเลาะห์ใช้คําว่ากอฟูรผู้ทรงอภัยยิ่งผู้ทรงเมตตายิ่งเตรียมการอภัยโทษเลยแค่เรานั่นแหละอย่าอาธรรมตัวเองอย่าขี้เหนียวกับตัวเองที่จะขอดุอาขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์อ่ะอีกประการหนึ่งประการที่8นะครับการอิสติกฟาร์นะการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการขัดเกลาจิตใจจะบ่งชี้ถึงว่าเรานั้นเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยเรานั้นเป็นบ่าวที่อะไรครับอยู่กับความผิดเราเป็นบ่าวที่นะฮะตัวเล็กๆคนหนึ่ง
ที่นะเกลือกลั้วไปในความผิดแม้กระทั่งผมพูดยังผิดเลยนะขณะบรรยายศาสนายังผิดเลยอ่ะนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับดังนั้นพี่น้องครับการอภัยโทษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขัดเกลาจิตใจของเราว่าให้ขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์เป็นการที่จะบ่งชี้ว่าบ่าวคนนั้นทอมตนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะท่านนบีบอกว่าไงครับอินนะฮูลายูฮานูอาลากอลบีเพราะแน่แท้มันเป็นความพังเผยที่เกิดขึ้นในหัวใจของฉันความพังเผยนี่มันอาจจะเกิดขึ้นในหัวใจของฉันฉันเลยว่าอินนีละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันก็จึงเลยการกล่าวด้วยกับการกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เท่าไรตะกี้บอกแล้วกี่100ครั้ง100ครั้งนะที่ท่านนบีนี่คือสิ่งที่เรานะสมควรทำเอาแล้วนะแล้วอาจารย์จะกล่าวตรงไหนล่ะการอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ต้องอาบน้ำละหมาดไหมไม่ต้องอาบน้ำละหมาดมีประจำเดือนกล่าวได้ไหมกล่าวได้นะมีประจำเดือนกล่าวได้นะไปอยู่ตรงไหนก็กล่าวได้ยกเว้นนะสถานที่ที่ไม่สะอาดห้องน้ำอะไรแบบนี้แค่นั้นเองที่ทุกที่กล่าวได้หมดเลยอยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกบ้านนะกำลังขายของอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็กล่าวอยู่เสมอบางครั้งเราบางทีตกใจบางทีตกใจนะกล่าวอะไรก็ไม่รู้นะบางคนอะไรหล่นอนุนลันนี่หล่นไปหมดเลยแต่บางคนได้ยินอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจนะละอะไรเนี่ยนี่ขำเลยรู้เลยว่าอะไรหล่นนะนะนี่แหละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตกใจการอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะบางคนอะไรนึกไม่รู้หล่นไม่ไว้เก็บนะฮะอีกประการหนึ่งนะฮะการกล่าวอิสติกฟาร์นะจะทำให้เข้มแข็งการให้เรานั้นเข้มแข็งมาจากภายในหัวใจเพราะเราเอาหัวใจไว้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเข้มแข็งเหล่านั้นนะมันจึงแสดงออกมาภายนอกคนไม่เข้มแข็งจริงอ่ะไม่มานั่งฟังบรรยายแบบนี้นะบางคนง่วงก็ง่วงนะฮะนอนก็นะอยากจะนอนนะบางทีกินอาหารเนี่ยหลังนะหลังอิชาเนี่ยเพิ่งทานอาหารไม่มาแบบง่วงก็ง่วงนะแต่ว่าอะไรครับด้วยกับพลังที่อยู่ภายในที่ศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะแสดงออกมาภายนอกอัลลอฮฺจึงกล่าวนะครับว่ายาเก้ามิสตักฟารุรับบะกุมโอ้กลุ่มชนเอ๋ยนะฮะก็กลุ่มชนเอ๋ยจงขออภัยโทษกับพระผู้อภิบาลของเจ้าสิซุมมาตูบูอีไลและนะกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์นะยูรซิลซามายูรซิลิซามาอะลัยกุมมิดรอดอัลลอฮ์จะประทานนะครับริสกีที่เป็นนะฝนมาให้กับพวกท่านวะยาซีดุกุมกูวะตันอาอีลากูวะติกุมนะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะจะเพิ่มพลังทวีคูณให้กับพวกท่านนะพี่น้องอัลลอฮ์จะให้พลังอัลลอฮ์รู้สึกเปี้ยเพียแรงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮ์อาจจะให้มีแรงเจ็บไข้ไม่สบายอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮ์จะให้มีพลังเพิ่มขึ้นวะลาตะตะวัลลาวมุจริมีนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าผินหลังโดยเป็นผู้กระทำความผิดให้ไปพึ่งอื่นไปทึ่งอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่กล่าวอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เมื่อเราแย่เมื่อเราเหนื่อยเมื่อเราท้อเมื่อเรารู้สึกว่าไม่ดีให้ทำอะไรครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กล่าวอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์นะประการที่10นะครับนะเหลือหน่อยเดียวแล้วไม่เยอะแล้วนะนะกำลังใจแล้วกำลังใจมาแล้วการที่การอิสติกฟาร์เป็นเหตุให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากไฟนรกรู้แล้วหมดบาปนะแต่การอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเป็นการที่ทำให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากไฟนรกวันนี้มุสลิมนะเยอะนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะเรามาดูหะดีษต้นนี้นบีบอกไงครับยามะอ์ชะรอนนิซา
โอ้บรรดานะฮะชาวมุสลิมะทั้งหลายผู้หญิงทั้งหลายนะตะซอดดักนะพวกเธอทั้งหลายทำซอดาเกาะให้เยอะๆกันหน่อยนะนบีบอกวะอักซิรนัสซิกฟาและท่านนบีสั่งต่อว่าให้ทำการอิสติกฟาร์ให้เยอะๆให้ทำซอดาเกาะและให้อิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ให้เยอะๆฟะอินนีลารออัยตุกุนนะอักษะรออะห์ลินนารเพราะฉันเห็นนะพวกเธอส่วนใหญ่อยู่ในขุมนรกไม่ใช่พวกเราตรงนี้นะไม่มีพวกเราตรงนี้อินชาอัลลอฮ์ไม่มีนะฮะพวกเราเป็นชาวสวรรค์หมดถ้าคนจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยมานั่งฟังแบบนี้นะเพราะอะไรครับเพราะคนจะเป็นชาวสวรรค์อิสติกฟาร์มาฟังวันนี้อ๋อฉันจะทำยังไงนะจะอิสติกฟาร์จะอัลลอฮ์จะทำยังไงให้ถูกจะทำยังไงให้ถูกกล่าวมีกล่าวยาวมีกล่าวสั้นมีกล่าวประมาณกลางมีหมดเลยนะนะดังนั้นฉันจะรอดปลอดภัยจากไฟนรกได้ก็ต้องเมื่อฉันอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายคนที่อิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์เขาจะได้รับความเมตตาอัลลอฮ์คนน่ะอยากสุขอยากสบายอยากได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแหละผมก็อยากได้เมื่ออัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ก็จะให้นั่นให้นู่นให้นี่สบายอัลลอฮ์ให้มีความสุขนี่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์บอกว่านะอัลลอฮ์บอกยังไงครับอัลลอฮ์บอกว่ายากอมินะเมื่อนบีซอลิห์ได้กล่าวแก่นะกลุ่มชนของเขาว่ายากอมิโอ้นะกลุ่มชนของฉันลิมัสตะญิลูนบิซัยยาร์กับลัลฮะซะนะพวกท่านทั้งหลายนะฮะทำไมพวกท่านทั้งหลายจึงรีบเร่งทำความชั่วนะก่อนทำความดีแหละไปทำความชั่วซะแล้วไม่ยอมทำความดีเลาลัสตักฟิรูเลาลาตัสตักฟิรูนัลลอฮ์ละอัลละกุมตุรฮามูนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทำไมพวกท่านจึงไม่ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ละเพื่อพวกท่านจะได้รับความเมตตาจากพระองค์ก็หมายความว่าเรานั่นน่ะจะได้รับความเมตตาได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราสมควรที่จะทำว่าการอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักการอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาเรามาดูนะครับใครเอาสั้นสุดคืออัสตักฟิรุลลอฮ์นะดูตามไปในนั้นเลยนะฮะใครยาวมาอีกนิดนึงอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยมีความหมายแล้วหรือใครจะยาวกว่านั้นนะฮะจะมีต้นอื่นร็อบบิฆฟิรลีวะตุบอะลัยยะอินนะกะอันตัตตะวาบุรรอฮีมหรือว่าตัตตะวาบุรกอฟูรได้นะหรือนะฮะใครจะอ่านนะฮะซัยยิดุลอิสติกฟารนะที่เราได้เรียนกันไปนะนะซัยยิดุลอิสติกฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีแปลว่าอะไรครับโอ้อัลลอฮ์พระองค์คือผู้ดูแลฉันเรื่องทุกเรื่องเลยทำไมจึงเป็นซัยยิดุลอิสติกฟาร์ล่ะเป็นนายนะฮะเป็นแม่บทของการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ขอการกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์อันเนี้ยจึงเป็นแม่บทเป็นการยืนยันว่าเพราะปฏิญาณว่าอัลลอฮ์นะผู้ดูแลเราทุกเรื่องเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องทุกอย่างเรื่องลูกอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เป็นผู้ดูแลพระองค์คือรับบุญผู้ดูแลเรานะลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีไม่มีพระเจ้าเนื้ออื่นใดนอกจากพระองค์เพราะพระองค์นั้นเป็นผู้สร้างฉันไม่มีศาสนาใดนะ
ไม่มีพระเจ้าองค์ใดเลยที่ประกาศว่าตนเองนั้นสร้างมนุษย์พี่น้องไปหาดูนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประกาศตนเองพระเจ้าไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่ประกาศตนเองว่าสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งให้ทุกสิ่งเนี่ยไม่มีนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอานะอัมดุกะฉันประกาศว่าฉันนั้นเป็นบ่าวของท่านนะฉันน่ะเป็นบ่าวของท่านเป็นการถ่อมตนถ่อมตนวะอานะอะลาอะฮดีกะและนะสัญญาของพระองค์เท่าที่ฉันนั้นน่ะนะฉันจะนะรักษาพันธสัญญานะพันธสัญญาที่ฉันมีกับพระองค์ที่ฉันจะต้องทำมีอะไรบ้าง1 2 3ที่จะเป็นคนเด็กคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะวะอดีกะและสัญญาของพระองค์นะเท่าที่ฉันนั้นมีความสามารถที่จะกระทำพอรู้ว่าเราทำตามหน้าที่และที่อัลเลาะห์สัญญากับฉันว่าถ้าฉันทำดีและอัลเลาะห์ให้สวรรค์กับฉันเนี่ยฉันรู้แล้วนะนะอาอูซุบิกะฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์มินชัรริมาซอนาตูจากสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวต่างๆที่ฉันนะได้กระทำฉันขอความคุ้มครองให้ฉันไม่ได้พบเจอกับสิ่งที่ฉันได้ทำความชั่วเลยอย่าให้ฉันย่างกายไปในสู่ในหนทางที่เป็นหนทางที่ไม่ดีเลยอาบูและกะบินิอัมมะติกะอะลัยยะนะฉันขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์สำนึกต่อความโปรดปรานนะฮะของพระองค์ที่มีต่อฉันนะฮะวะอาบูบิซัมบีนะฮะแล้วฉันเนี่ยนะขอกลับเนื้อขออภัยโทษนะต่อพระองค์ฟักฟิรลีได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยฉันกลับเนื้อกลับตัวในสิ่งที่ฉันผิดได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยฟาอินนะฮูลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะไม่มีใครที่จะให้นะฉันนั้นน่ะพ้นผิดได้ยกเว้นพระองค์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราประกาศตนดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจึงเป็นไซดุลอิสติกฟารเป็นแม่บทของการอะไรครับของการขอลุกโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คุ้มครองพวกเรานะฮะนะฝนนะมันใกล้จะมาแล้วอากาศก็เย็นแล้วอะไรกันนะแรกแล้วนะครับดังนั้นขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้รับนะสิ่งที่ดีๆนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์